การแคดเมียมที่ขนย้ายไปอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็สร้างความกังวลใจในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนายอัครเดชวงพิทักษโรสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานคณะกรรมิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้คณะกรรมธิการอุตสาหกรรมได้เชิญ6หน่วยงานหลักที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดําเนินการกับกากแก่แคดเมียมมาประชุมแล้วก็ชี้แจงที่อาคารรัฐสภาค่ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการ โดยเฉพาะการขนย้ายกากแคดเมียมว่าจะขนย้ายอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดแผนการจัดการของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐนายอัครเดชบอกว่ากรรมธิการนั้นได้รับการร้องเรียนว่ากากแคดเมียมที่อายัดไว้ยังพบปล่อยทิ้งไว้ตามจุดต่างๆไม่ได้หาตู้คอนเทนเนอร์มาบรรจุก,กากแคดเมียมกรรมธิการจึงมีความห่วงใยต่อสถานก,การณ์ดังกล่าวนี้ค่ะ ขณะที่การขนย้ายก็จะขอเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะว่าจะมีการขนย้ายกันอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุดตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางจนถึงปลายทางซึ่งมีกําหนดในวันที่7พฤษภาคมที่จะเริ่มการขนย้ายกาก,ากแคดเมียมจากจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและชลบุรีกับต้นทางค่ะ นอกจากนี้ก็จะได้สอบถามกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมมลพิษว่าได้ติดตามดำเนินการกรณีนี้ที่เป็นผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างไรและได้ดำเนินการไปถึงไหนมีผลการดำเนินการอย่างไรการขนย้ายกากเคดเมียนเบื้องต้นพบว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนการสอบสวนดำเนินคดีนั้นก็เป็นหน้าที่ของบกปทศในเบื้องต้นก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผลประโยชน์หรือไม่ จึงสามารถขนย้ายกากแร่อันตรายจากจังหวัดตากมาเก็บไว้ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็กระจายไปยังจุดต่างๆทั้งชนบุรีและกรุงเทพได้ทางนี้ทางกรรมธิการอุตสาหกรรมอ้างว่ามีข้อมูลเชิงลึกค่ะแล้วก็ยืนยันว่าจะติดตามตรวจสอบเอาคนที่ทำความผิดที่รับผลประโยชน์และทำผิดกฎหมายมาลงโทษค่ะ